งานเข้าข้าวโอ๊ตเพิ่งร่วมงานเปาขณะเริ่มป่วยยังไม่ชัดติดจากใครเพิ่งไปถ่าย MV กับเปากิ่งการหลังมีอาการป่วยข้าวโอ๊ตเปิดใจอีกรอบหนุ่มกัญชัยสงสัยติดเชื้อจากใครแน่หนุ่มกัญชัยต่อสายสัมภาษณ์ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่647นักร้องบอยแบนด์ข้าวโอ๊ตแอ็กซิสหรือข้าวโอ๊ตคริสในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์สอบถามอาการตัวร้อนมีไข้เมื่อคืนวันนี้กลับมาปกติตั้งแต่1มกราคมแทบไม่ได้ไปไหนวันที่8มกราคมเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์ให้ดีเจมะตูมเกือบเที่ยงคืนที่คอนโดดีเจมะตูมแถวลาดพร้าววันที่9มกราคมไปหาปีโป้ที่โรงแรมบัญญันทรีตอนแรกบอกว่า3 ทุ่มแต่ไปสอบถามคนที่อยู่กับตัวเองไปถึงประมาณ5 ทุ่มกล้องวงจรปิดน่าจะเห็นว่าไปถึงประมาณ5 ทุ่มยืนยันไม่ได้ขึ้นไปที่งานบนดาดฟ้าเพราะไปหาปีโป้ที่ห้องพักของโรงแรมโดยมีพี่ชายและแฟนตัวเองด้วยเมื่อวานอัดตื่นเต้นให้ข้อมูลกับมดดำไม่ตรงกันตอนไปไม่เจอใครเลยไม่ได้ถามปีโป้ว่างานเลิกหรือยังแต่คิดเองว่างานคงเลิกแล้ววันที่10-11มกราคมไม่ได้ไปไหนโดยเริ่มมีอาการ12มกราคมตอนกลางคืนโดยได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าวันที่12มกราคมตัวเองมีถ่ายงานกับเปากิ่งการนักร้องสาวแถวสตูดิโอนนทบุรีขณะที่ทำลายระบุตลอดทั้งวันเจ้าตัวป่วยมีไข้ไอเจ็บคอมีเสมหะมีน้ำมูกแต่ไม่ได้ระบุว่าไปทำงานข้าวโอ๊ตยืนยันให้ข้อมูลไปแล้วแถมไม่รู้ทำลายทำไมออกมาแบบนี้ตัวเองเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่21มกราคมจากนั้นวันที่22มกราคมมีคนโทรเข้ามาทั้งวันหลายหน่วยงานก็แจ้งไปหมดแล้วไม่ได้ประกาศปิดข้อมูลก็แจ้งไปว่ามีการตกหล่นจากนั้นวันที่13มกราคมไม่ได้กลิ่นรับรสอาการหนักขึ้นไม่ได้ออกไปไหนถามว่าไม่เคยรู้หรือว่าอาการจะติดโควิดข้าวโอ๊ตกล่าวว่าคิดแค่ไม่สบายอากาศหนาวลมหนาวกินยารักษาตัวอยู่ที่ห้องวันที่14-19มกราคมอาการเริ่มกลับมาแข็งแรงปกติจนดีเจมะตูมติดโควิดเลยไปตรวจทั้งนี้คิดว่าตัวเองน่าจะติดจากปีโป้วันที่ไปกินข้าวบนดาดฟ้าปีโป้ลงมาเจอตัวเองแล้วติดหนุ่มกัญชัยถามว่าแต่จากข้อมูลมีจอไปร่วมงานซึ่งจอไปผับเชียงใหม่มาแล้วมาปล่อยเชื้อในงานวันเกิดมะตูมถ้าจอคือซูเปอร์สเปรดเดอร์แล้วปีโป้ติดจากจอก็ไม่น่าจะปล่อยเชื้อให้ข้าวโอ๊ตได้ทันทีนอกจากข้าวโอ๊ตจะขึ้นไปบนดาดฟ้าข้าวโอ๊ตยืนยันไม่ได้ขึ้นไปเจอจอและวันที่8มกราคมก็เจอแค่ดีเจมะตูมตอนกลางคืนส่วนกลางวันเจอแฟนกับพี่ชายที่ห้องซึ่งก็ไม่ติดโควิดทั้งนี้หลังข้าวโอ๊ตเปิดไทม์ไลน์ว่าไปถ่ายงานกับนักร้องสาวเปากิ่งการเมื่อวันที่13มกราคมพบว่ามีการเผยคลิปดังกล่าวออกมาขณะข้าวโอ๊ตไปร่วมอยู่ด้วยในการถ่ายทำ MV เพลงแรงพุงของนักร้องสาวเปากิ่งการที่ AVATRIVI Studio ชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์แจ็คแฟนฉันเผยบทสนทนาหวังหลอกขายรองเท้าตั๊กกะลีลาไม่ใช่เรื่องง่ายๆแจ็คแฟนฉันเผยบทสนทนาหวังหลอกขายรองเท้าตั๊กกะลีลาไม่ใช่เรื่องง่ายๆแจ็คแฟนฉันเผยบทสนทนาเมื่อแจ็คแฟนฉันโพสรูปที่เป็นบนสนทนาระหว่างตนเองกับตั๊กสิริพรหรือตั๊กกะลีลาถึงเรื่องขนาดเท้าโดยแจ็คโพสผ่านไอจีแจ็คแฟนชานมีข้อความว่ากว่าจะหลอกขายรองเท้าได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแอดทักนุอิภูมีดีเจนุ้ย
เข้ามาคอมเมนต์เรื่องนี้ว่าจุ๋ยไหนจะไซส์ไหนจะต้องหาของปลอมที่เหมือนจริงให้แม่อีกสงสารแจ็คเรียกว่าเรื่องนี้สร้างอารมณ์ขันให้กับผู้ที่เข้ามาอ่านเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีแฟนๆเข้ามารวมถึงเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงด้วยอาทิไอกมลเนตรคามอนฮ่า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 หลิวอัจจริยาลิวขีดล่างอาหาริยาทุกกี้สุดารัตน์ทุกกี้66 55,555สใจค่ะมินนวินดามินทีเอ็นอวินดาแงหรือจะขายตัวแม่คิดหนักนะไปหลอกขายพี่นุ้ยผัวเมย์ตักง่ายกว่าจ้าเจ็ดเป็นต้นอ่านข่าวไม่ธรรมดาแจ็คแฟนฉันจับไม้ร้องเพลงครั้งแรกยอดวิวพุ่ง10กว่าล้านวิวข้ามขั้นเป็นพ่อแม่แล้วจิ๊บจะจ๋าร่วมกันดูแลสุดรักสองสมาชิกใหม่ลูกสองนำหน้าไปแล้วจิ๊บลั่นลูกสาวทั้งคู่ด้วยถึงกับเตรียมไว้หนวดข้ามขั้นเป็นพ่อแม่ก่อนแต่งงานไปอีกจะจ๋าดูแลอย่างดีรักมากข้ามเรียกสมาชิกใหม่น้องหมาเป็นตัวเพราะมีจิตใจเหมือนคนหลังเปิดใจจำต้องเลื่อนงานวิวาห์ถึงสองรอบสำหรับคู่รักต่างวัยจิ๊บวสุกับแฟนสาวรุ่นน้องจะจ๋าพริมรตาล่าสุดว่าที่เจ้าบ่าวออกมายืนยันว่าแต่งปี64แน่นอนแต่เปลี่ยนรูปแบบงานเล็กลงมาแล้วจัดหลายรอบแทนเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงโควิดระบาดเจอโควิดรอบใหม่จะจ่ายยันไม่เลื่อนแต่งแต่ปรับรูปแบบงานใหม่เขินตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่แล้วจิ๊บเผยว่าตอนนี้มีลูกสุนัขน่ารักมากสองตัวร่วมอยู่ในชีวิตด้วยเป็นพันปอมชื่อคุณมะลิกับหมูตุ๋นพอเข้ามาอยู่จะจ๋าบอกเลยว่าต่อไปให้เรียกเขาว่าแม่เรียกผมว่าพ่อถ้าอยู่กันเองจะได้ยินเรียกพ่อเรียกแม่กันมาดูลูกหน่อยเปลี่ยนข้ามขั้นไปโน่นแล้วว่าที่เจ้าบ่าวเผยด้วยว่ามีน้องหมาสองตัวมาอยู่ด้วยถ้าพูดคำว่าตัวให้เขาได้ยินเขาจะของขึ้นเลยนะเขาจะบอกอย่าเรียกลูกว่าตัวลูกจิตใจเหมือนคนต้องเรียกเขาเป็นคนจะจ่าเขารักมากดูแลเต็มที่เลยทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นถามว่ายังไม่แต่งแต่ลูกสองแล้วจิ๊บยอมรับเลยลูกสองนำหน้าไปแล้วลูกสาวทั้งคู่ด้วยบอกว่าให้เราเตรียมไว้หนวดได้แล้วเวลาไปหาพ่อพันธุ์มาให้ต้องดูให้ดีๆถามว่าจะไม่มีลูกเป็นของตัวเองแล้วหรือจิ๊บกล่าวว่าเรื่องนี้คงต้องคุยกันไปอีกหนึ่งขั้นตอนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหูโลกเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ง่ายการจะดูแลใครอีกชีวิตแม้เราคิดว่าอาจจะพร้อมหมดแต่มีสิ่งให้คิดเยอะเหมือนกันลองดูว่าอะไรดีที่สุดในชีวิตแต่ละช่วงไม่ต้องวางกฎเกณฑ์ไปหมดจะกดดันเปล่าๆแซ่บเวอร์มารีเบอร์เนอร์ฝากถึงแฟนเก่าเผือกจะเอาอะไรกับกูอีกมารีเบอร์เนอร์ฝากถึงแฟนเก่าเผือกหยุดตามสองลั่นเลิกกันไปแล้วจะเอาอะไรกับกูอีกอยากรู้อยากเห็นอิจฉาขอโอกาสบ้างจบแล้วจบเลยไม่วนเวียนกลับไปอยู่แล้วโดนจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่ไม่น้อยสำหรับมารีเบอร์เนอร์ที่โดนจับตาว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกับพิษกาชัยหรือไม่แถมเรื่องความรักครั้งเก่ากับพระเอกหนุ่มกันนภัทรที่เพิ่งจบและถึงแม้จะผ่านไปสักพักใหญ่แล้วไปก็โดนจับจ้องไม่แพ้กันล่าสุดมารีเบอร์เนอร์ก็ออกมาตอบคำถามสุดจี๊ดในรายการมารีฝากไว้ให้คิดทางช่อง YouTube วันเพลย์กราวถึงเรื่องราวความรักซึ่งคำถามว่าพีคแล้วแต่คำตอบของเจ้าตัวนั้นพีคกว่าโดยคำถามแรกนั้นก็ให้ย้อนถึงเรื่องราวความรักครั้งเก่าว่ามีแฟนมาแล้วกี่คนซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าถ้านับเป็นแฟนจริงๆก็ประมาณ5คนส่วนใหญ่คบใครจะคบนานอาจจะเยอะแล้วสำหรับใครบางคนมีแฟนคนแรกตอนอายุ17ปี
ไปเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวเมื่อถูกถามว่าชีวิตนี้ขาดผู้ชายไม่ได้จริงหรือเปล่ามารีบอกว่าขาดได้แต่ทำไมต้องขาดและที่พีคที่สุดกับคำถามจะฝากอะไรถึงแฟนเก่าไหมมารีก็บอกสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเผื่อและบอกว่าเหมือนทุกครั้งที่โสดจะมีคนเก่าๆวนเวียนมาส่องอยากรู้อยากเห็นอิจฉาขอโอกาสบ้างคือส่วนตัวแล้วจบแล้วจบเลยไม่วนเวียนกลับไปอยู่แล้วตอนคบกูก็ให้มึงเต็มที่แล้วตอนนี้จะเอาอะไรจากกูเพราะฉะนั้นอย่าเสือกค่ะ